พลายคำน้อยมาแจกความน่ารักเมื่อลุงโบ้ฝึกสอนให้คำน้อยทำตามคำสั่งฝึกไปสอนไปคุยกันไปตามภาษาลุงกับหลานขอบคุณลุงโบ้ที่คอยดูแลคำน้อยด้วยความรักและเมตตานะคะถ้าใครสนใจอยากไปเยี่ยมชมความน่ารักของพลายคำน้อยสามารถไปเยี่ยมชมน้องได้ที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีได้เลยค่ะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากลุงโบ้และกลุ่มเซฟพลเซฟช้างด้วยค่ะคำน้อยครับคำน้อยครับหนูก็ฟังรู้เรื่องนะลุงพูดอะไรคำน้อยครับคำน้อยครับดื้อไหมดื้อไหนนั่งลงให้ลุงดูที่นั่งยังไงนั่งลงสวยๆไม่ใช่นั่งลงนั่งลงนั่งดีๆไม่ต้องเก๊กรอนั่งดีๆนั่งท่าอาบน้ำนั่งดีๆนั่งลงไว้นิ่งๆนั่งดีๆนิ่งๆไว้นั่งให้ดีไม่ต้องเก๊กรอหมอบลงสิหมอบยังไงหมอบยังไงหมอบให้ลุงดูก่อนถ้าไม่หมอบลุงไม่ให้กินวันนี้ยังไงลุงก็ไม่ให้กินก็หนูพูดไม่รู้เรื่องภาษาไทยหนูก็ฟังรู้รู้ไหมลุงไม่อยู่วันกันดื้อจำไว้ถ้าดื้อกับลุงจะไม่ได้กินรู้ไหมรู้ไม่ต้องเลือกตามองจำไว้โตแล้วหนูโตแล้วแล้วสาวก็จะเที่ยวไปผังมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีร่มอยู่ลุกขึ้นดิเมงก่อนเมงก่อนเมงออกมาก่อนนิ่งไว้ต้องนิ่งเมงแล้วต้องนิ่งเดี๋ยวลุงให้กินหิวไหมหิวสัญญากับลุงยังว่าจะไม่ดื้อลุกขึ้นดิสัญญากับลุงได้ไหมว่าจะไม่ดื้อได้ไหมได้ไหมลุงทำเนี่ยได้ไหมจะไม่ดื้อเอาถ้าไม่ตอบไม่ก็ต้องไม่ต้องกินตกลงว่าจะดื้อไหมดื้อนายยกขาหน้ากว่าให้ลุงดูที่ยกขาหน้าข้างลุกข้างไม่ใช่ลุกขึ้นยืนดีๆยกขาหน้าขวาลุงอยู่เก่งนี่เอาซ้ายยกทุ่งซ้ายยกซ้ายที่ซ้ายเปลี่ยนยกซ้ายขึ้นซ้ายข้างซ้ายข้างไหนไม่ใช่ซ้ายยกทุ่งยกข้างซ้ายด้วยข้างซ้ายเปลี่ยนยกซ้ายอันนั้นมันขวาแน่บ๊ายบายลูกต้อนบ๊ายบายยังไงลูกต้อนบ๊ายบายยังไงต้องไม่ดื้องานลุงเยอะนะดื้อไม่ได้นิ่งไว้ยืนนิ่งๆไหนก้มตามให้ลุงรู้ยังไงก้มตามก้มตามตามหนูก็รู้นี่ก้มตามทำยังไงตามนิ่งๆไว้ก่อนนิ่งๆไว้ก่อนนายยกขาล่างขวาให้ลุงดูสิยกไม่ใช่เดี๋ยวค่อยลุกค่อยว่ากันนิ่งไว้เราเป็นบริวารพระเจ้าตากเราต้องไม่ดื้อใช่ไหมหนูเป็นทหารพระเจ้าตากใช่ไหมเราเป็นทหารเราต้องไม่ดุดันต้องเรียบร้อยนะลุงก็เลี้ยงหนูด้วยเมตตานะหนูต้องเข้าใจต้องไม่ดื้อนะครับหนูต้องไม่ก้าวร้าวหนูต้องลืมพฤติกรรมเก่าๆลุงทำบุญลุงก็แบ่งบุญให้หนูทุกครั้งนะหนูจะได้มีบุญกุศลติดตัวไม่ดื้อนะครับไปอยู่ไหนหนูก็ไม่ดื้อหนูเก่งเปล่าทำน้อยเก่งเปล่าเก่งเราเป็นทหารเก่าเราต้องเก่งสิแต่เราต้องลืมพฤติกรรมเก่าๆนะ
เออเราต้องรู้จักณเมตตาโมกาลุณาตักดังพุทธปราณีพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูณคือตัวคำน้อยอะคือคนทั้งหลายเห็นคำน้อยก็ลงละ